นั้นเป็นยังไงวะที่เป็นของอันนี้ขออนุญาตจุดนี้ครับอย่าว่าค่ะพลโทธัญญากิติสารแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการกองทัพภาคที่2ผู้เป็นแหล่งข่าวส่วนต่างๆนะครับทำให้เราทราบทิศทางในการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นในแนวชายแดนให้มากที่สุดนะครับแต่ก็ต้องน่าเห็นใจว่าพื้นที่เราพันกว่ากิโลเมตรเนี่ยรอบเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนของบ้านเราค่อนข้างที่จะมีสถิติสูงขึ้นพบได้จับกลุ่มยาไอถึง542กิโลซึ่งถือว่ายอดที่สูงมากในพื้นที่แนวชายแดนให้ทราบนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ 18:00 นะครับมารับแจ้งชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับบ้านบางชายน้อยนะครับอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับทางนรขอก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานพื้นที่ขอที่หลังจากที่เปิดตรวจสอบนะจะมีอยู่2แบบก็คือขอที่จะทําแบบที่2จะอยู่ในแต่ว่าจะแพ็คลักษณะกันน้ำแบบนี้มีสัญลักษณ์คำว่าวายสามมองหางมันแบบทับคนอยู่ไม่มีที่จะแก้ได้เสียครับเลยนะครับไปเอาไม่ไกลเป็นไงช่วยกันนะครับสื่อที่เขาสื่อนะครับครับเพราะไอ้พวกนี้มันค่อนข้างที่มีโทษมากไม่ใช่ครับมีอันตรายกับร่างกายเพราะพื้นอีสานเราไม่ค่อยมียาไอซ์เข้าส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้าแต่ช่วงหลังนี่จะมาท่านถามว่าเหลือเงินไหนตำรวจใช่ปะรอบเลยครับแล้วรอบเลยแล้วที่อยู่ข้างล่างก็ได้ถึงที่รถเลยในภาพกว้างๆนะครับเราคงทราบนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรามันเป็นพื้นที่ที่นําเข้าผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมาจากทางพื้นที่ทางด้านตอนบนของประเทศเราแหละครับแล้วก็ลําเลียงผ่านตามแนวชายแดนเข้ามาในจุดตั้งแต่หนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารจุดไหนที่มีความพร้อมเขาจะขึ้นเลยนะครับซึ่งความพร้อมหมายความว่าในบ้านเราในเขตเรามีกระบวนการที่พร้อมรับต่อและส่งต่อซึ่งตอนนี้เราก็ทราบทิศทางพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วนะครับคงจะมาอยู่ในกรอบลักษณะนี้นะครับที่เราทราบนะครับสิ่งของเหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในประเทศที่ใกล้ชิดกับเราน่าจะมาจากพื้นที่ตอนเหนือนะครับของบ้านเรานะครับเราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้จัดการทหารบกทางด้านที่ดูแลพื้นที่ชายแดนทั้งหมดของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการรับภารกิจในเรื่องการสกัดกั้นเรารวบทั้งทหารตำรวจทหารเราก็มีทั้งทหารเรือตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็ฝ่ายปกครองท่านผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการที่ต้องภารกิจเราคือสกัดกั้นนะดินชายแดนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่เนื่องจากพื้นที่ที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างไกลเราต้องมีการจัดระบบพื้นที่เพ่งเล็งจัดอันดับความเร่งด่วนซึ่งเราทํามาโดยตลอดนะครับแต่เนื่องจากขีดจํากัดบางอย่างของเราก็ยอมรับว่าเราต้องพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเครื่องมือแล้วก็ขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานนะครับตอนนี้เราทางผมเองมีนโยบายว่าเรื่องยาเสพติดมันเป็นปัญหาสำคัญของชาติซึ่งต้องให้หน่วยในพื้นที่ทำอย่างเต็มที่นะครับพอเข้าไปข้างในลักษณะนี้เนี่ยคนของเราอีกมากมายมหาศาลที่ต้องสูญเสียทั้งเงินทั้งร่างกายต่างๆที่เสียไปมากมายนะครับผลกระทบจะมากมากนะครับเราถึงพยายามย้ำให้หน่วยเราต้องเข้มแข็งเรื่องการสกัดกั้นให้ได้มากที่สุดนะครับ